ว่างกันว่ามันคือไฮเปอร์คาร์ที่ใช้เครื่องแค่ 1.6 อย่างกับ Toyota Altis ว่ากันว่ามันคือไฮเปอร์คาร์ที่เร่งรอบได้สูงยิ่งกว่า VTEC ที่ 11,000 รอบต่อนาทีว่ากันว่ามันคือไฮเปอร์คาร์ที่สามารถแปลงร่างเป็นฟอร์มูล่า1ได้แค่เพียงกดปุ่มเดียวส่วนเพื่อนแพรบ้างครับผมโจ้จิตวัฒน์ครับยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่รายการเล่าเรื่อง4ล้อของ Mercedes AMG 1ถ้าเพื่อนๆนึกถึงรถแข่งฟอร์มูล่า1เพื่อนๆคงจะนึกถึงรถที่มันเตี้ยๆแบนๆเสียงหวานๆที่แข่งกันในสนามใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้า Mercedes-Benz AMG 1คันนี้ก็ทั้งเตี้ยทั้งแบนแถมเสียงหวานเหมือนกับฟอร์มูล่า1เหมือนกันถึงกับได้ขนานนามว่านี่อาจจะเป็นรถ F1 บนท้องถนนจริงๆก็ได้แต่ก่อนจะพูดถึงเจ้า AMG 1คันจริงๆในปี2022เราก็ต้องย้อนเวลากลับไปในปี2017เมื่อเจ้ารถคันนี้เนี่ยยังเป็นแค่โปรเจกต์คาร์อยู่ทาง Mercedes AMG เนี่ยอยากที่จะเอาเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าต่างๆจาก Formula 1มายัดเข้าไปในรถบนถนนหรือที่พวกเราสาวก4ล้อเรียกกันว่าไฮเปอร์คาร์คันใหม่ของเขาแต่แน่นอนครับเพื่อนๆพูดเนี่ยมันง่ายนะแต่จะทำจริงๆยากมากๆการที่จะเอาเครื่องจากรถแข่งจริงๆรถแข่งสูตรหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคลาสที่สูงที่สุดของโลกมาใส่ในรถถนนมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากๆเอาอย่างง่ายๆนะเรื่องการตั้งรอบเดินเบาเพราะในรถแข่งฟอร์มูล่า1รอบเดินเบาเขาอยู่ที่ 4-5,000 รอบต่อนาทีแต่ถ้าเป็นรถถนน 4-5,000 รอบมันคงไม่ไหวนะเพื่อนๆจอดรถติดไฟแดงอยู่วูทั้งเสียงดังมลภาวะเปลืองน้ำมันมันยากจนทาง CEO ของ Mercedes-Benz อย่างคุณอูลาเชลินเนียสเคยพูดเล่นๆไปว่าไอตอนคิดโปรเจกต์นี้นะหัวหน้าทีมของ AMG เนี่ยมันอาจจะเมาอยู่ก็ได้นะตอนมันอนุมัติโปรเจกต์นี้เพราะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ผมเชื่อนะครับว่าด้วยความภาคภูมิใจที่ AMG เป็นหนึ่งในทีมฟอร์มูล่า1ที่ประสบความสำเร็จที่สุดบวกกับชัยชนะที่ไอเคียนลุยส์แฮมิลตันกับรถ AMG คู่ไทยของเขาที่ชนะมาแล้วถึง7สมัยด้วยกันยังไงซะศักดิ์ศรีมันค้ำคอขนาดนี้ก็คงต้องทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จให้ได้คิดได้ดังนั้นทางทีมวิศวกรของ AMG ทั้งหมดจึงตัดสินใจโบกรถทัวร์บขส.นะครับเข้าไปที่ AMG Headquarter ที่เมืองอาฟไฟเทอร์บักณประเทศเยอรมนีทันทีเพื่อที่จะไปเซ็นอนุมัติเปิดโปรเจกต์สุดโหดของไฮเปอร์คาร์ของMercedes-Benz ของเขาเจ้าโปรเจกต์1แต่มันก็ไม่ง่ายที่ผมบอกนะเพราะจะต้องมีหลายอย่างหลายสิ่งมากๆที่เขาจะต้องเรียนรู้และค้นคว้าวิจัยใหม่หาโนว์ฮาวที่ถูกต้องเพื่อใช้เครื่อง F1 ตัวนี้ไปใส่ในรถของเขานอกจากเรื่องของรอบเดินเบาแล้วก็ยังมีเรื่องของการชาร์จไฟปั่นไฟจากการเบรกเพื่อให้ไฟเนี่ยกลับไปเลี้ยงแบตเตอรี่ไฮบริดได้เต็มกำลังเพราะในการแข่งขันฟอร์มูล่า1นะเพื่อนๆเวลาแข่งเนี่ยเขาก็เหยียบกันความเร็วแบบ300ปึ้งอัดกันเต็มๆแล้วพอจะเลี้ยวเนี่ยเบรกจนเหลือ80ฟู้บูบูบูเบรกแทบจะไหม้นะเพื่อนๆนั่นทำให้รถฟอร์มูล่า1เนี่ยการที่รถสปีดได้เร็วขนาดนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการปั่นไฟขั้นสูงอ่ะมันวืดกลับไปฉันเนี่ยในรถแข่งสูตร1นะครับการเบรกแค่ครั้ง 1-2 ครั้งเนี่ยแบตเตอรี่ไฮบริดของเขาก็เต็มแล้วพร้อมที่จะพังอาจลุยทางตรงต่อไปแต่ในความเป็นจริงบนท้องถนนเนี่ยจะขับเข้าบิ๊กซีโลตัสเนี่ยเพื่อนๆมันจะเลี้ยวซ้ายอยู่อีก500เมตรเนี่ยเราคงไม่เหยียบมา300อื้อแล้วเหลือป้าย100เมตรกดเบรกมันก็คงจะอันตรายเกินไปนะครับและในชีวิตจริงเขาคงไม่ได้ขับแบบนั้นตลอดเวลานั่นก็เป็นหนึ่งในปัญหามากๆครับที่ทีมวิศวกรเขาต้องไปหาโนว์ฮาวสุดยอดการรีเสิร์ชจริงๆและนั่นยังไม่พอนะเพื่อนยังมีอีกหนึ่งปัญหาคือ F1 เนี่ยมันมีเครื่องแค่ 1,600cc ซึ่งมันโอเคมากๆสำหรับการแบกรถ F1 ที่หนักแค่750กิโลกรัมแบบขับสบายๆเต็มสมรรถนะตลอดเวลาคือ F1 มันไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนมันคาร์บอนทั้งหมดเบาะน
ั่งมันยังไม่มีเลยนะครับแต่ว่ารถถนนเนี่ยมันต้องมีทั้งแอร์มีทั้งออปชั่นมีทั้งเบาะนั่งอุปกรณ์เซฟตี้เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายของการผลิตรถยนต์ขึ้นมารวมๆแล้วเนี่ยรถเขาจะต้องแบกน้ำหนักร่วม2ตันด้วยโจทย์นี้เองนะครับทำเอาทีมวิศวกรของ Mercedes-Benz AMG เนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าทำงานกันวันละ25ชั่วโมง8วันต่อสัปดาห์แล้วการเปิดตัวเขาก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าจนคนคิดว่าโอ้โหไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจนกระทั่งผ่านมา5ปีเต็มๆในปี2022หรือปีนี้เองเจ้ารถ F1 บนถนนคันแรกของ AMG ก็ได้สร้างเสร็จสิ้นและเจ้านี่ก็คือ Mercedes AMG One จะวันถูกเปิดตัวครบรอบ55ปีพอดิบพอดีกับที่ AMG ถูกก่อตั้งขึ้นวันที่1มิถุนายนปี1967และถึงเจ้านี่จะคิดค้นมานานกว่า5ปีหรือไฮเปอร์คาร์อื่นๆจะมีเทคโนโลยีหรือคอนเซปต์ใหม่กว่าแค่ไหนแนวคิดที่เขาทำออกมาก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมไว้ตั้งแต่ปี2017นั่นก็คือฟอร์มูล่า1สำหรับทำและผมบอกเลยนะครับเห็นล้ำๆเฟี้ยวๆแบบนี้เจ้าคันนี้นะครับไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามสวยแต่รูปจูบไม่หอมเท่านั้นเพราะทุกอย่างที่เพื่อนๆเห็นทุกปุ่มทุกอนูของรถเขาเนี่ยสามารถใช้ได้จริงอย่างตัวรถที่มี Active Aero ที่พาร์ทต่างๆขยับได้ตามโหมดการขับขี่มันเหมือนสิ่งมีชีวิตอะทุกคนซึ่งเขาก็จัดมาให้หลายโหมดมากๆอย่าง Race Safe หรือ EV ที่ขับได้25กิโลและ Individual ซึ่ง Active Aeroของเขาเนี่ยก็จะถูกปรับให้รถสูงๆขับง่ายๆสบายๆพวก Active Aero ต่างๆก็จะถูกปิดทั้งหมดแต่เมื่อเพื่อนๆมาอยู่ในสนามแข่งก็จะสามารถกดปุ่ม Race Plus และ Strat 2ที่ทำให้ Active Aero เปลี่ยนเป็นโหมด Track และบานเกล็ดที่ซุ้มล้อหน้าจะเปิดขึ้นบวกกับวิงหลังที่จะยืดออกมาและตัวรถจะเต้ลงด้านหน้า37มิลและด้านหลัง30มิลมันจะกลายเป็นรถแข่งฟอร์มูล่า1นั่นทำให้เจ้านี่สามารถสร้างแรงกดมากกว่าโหมดไฮเวย์ถึง5เท่าเรียกได้ว่ากดปุ่มปุ๊บกลายเป็นF1 ปั๊บและในอีกหนึ่งโหมดของรถ F1 นะเพื่อนถ้าเป็นแฟนรถสูตรหนึ่งเนี่ยทุกคนจะเห็นป้ายนะ DRS หรือจะได้ยินเรดิโอทีมคุยกันว่าแบบ use DRS นะครับ race DRS ซึ่งย่อมาจาก drag reduction system ที่กดปุ๊บตัวรถก็จะถูก active aero ทุกอย่างที่ลดค่า drag ให้น้อยที่สุดทำให้เจ้า AMG 1สามารถพุ่งแตะ top speed ได้เร็วมากขึ้นในทางตรงแต่ถ้าคนขับแตะเบรกเมื่อไหร่หรือว่าเซ็นเซอร์ของรถเนี่ยเขาตรวจจับการเสียอาการเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างก็จะถูกตัดออกพร้อมกับปิดโหมดนี้ทันทีด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆขนาดนี้ความชาญฉลาดของคอมพิวเตอร์รถขนาดนี้เนี่ยทำให้ทีมวิศวกรของ AMG บอกว่าใครที่ขับคันนี้เหมือนกับการเอาทีมเซอร์วิสกับ Race Engineer ของ F1 มายัดใส่รถให้อยู่กับเราตลอดเวลาโอ้โหขับคนเดียวก็ไม่เหงาแล้วนะเนี่ยอ้าวเฮ้ยจับทำไมเนี่ยรถกูขับคนเดียวมือเดียวอย่ามายุ่งไม่ใช่และแน่นอนครับเจ้า AMG 1คันนี้ได้ใช้เครื่องยนต์เดียวกับ F1 เป๊ะๆนั่นก็คือเครื่อง V6600 cc กับ Electric Turbo เดียวที่รีดบูสต์ได้มากถึง 3.5 บาทเพื่อปั่นแรงม้าออกมาได้มากถึง566ตัวกับรอบสูงสุดที่ 11,000 รอบต่อนาทีและรอบเดินเบาเนี่ยถูกจำกัดไว้แค่1,250รอบต่อนาทีเท่านั้นนั่นทำให้เจ้า1คันนี้นะครับผ่านกฎหมายมลพิษมากมายนะครับรวมถึง Euro 6อีกด้วยแม่แรงแถมรักโลกเองนะครับเนี่ยเลยไม่หมดแค่นั้นครับเจ้านี่ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าถึง4ตัวแบ่งเป็น2ตัวตัวละ161ม้าที่ล้อหน้าแต่ละข้างและ1ตัวที่ทำงานกับเครื่องยนต์ด้านหลังแล้วถามว่าอีกตัวเนี่ยมันมีไว้ทำไมครับเพ่ผมบอกเลยนะครับว่าไอ้จุดเนี่ยมันล้ำสุดๆมันมีไว้เพื่อลดอาการเทอร์โบแรงจากเครื่องยนต์เล็กแต่ต้องรีดแรงม้าให้เยอะๆจากเทอร์โบขนาดใหญ่ทางวิศวกร AMG เลยจับมอเตอร์ไฟฟ้า122ม้าอีกลูกเชื่อมกับแกนเทอร์โบโดยเฉพาะทำให้ไม่ต้องรอรอบปั่นเทอร์โบก็รีดบูสต์ออกมาได้และเจ้ามอเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถปั่นแกนเทอร์โบได้สูงถึง 100,000 รอบต่อนาทีก่อนที่ลมจากไอเสียจะเป็นตัวปั่นเทอร์โบแทนในรอบสูงสุดเรียกได้ว่าไม่มีการรอบูสต์อย่างแน่นอนเพื่อนๆจะสะกดคำว่ารอไม่เป็นรอสะกดยังไงรออากอรอเอ้ยไม่ใช่
รอของงอรอไม่ใช่สะกดไม่เป็นแล้วครับรอสะกดยังไงนะครับมันอะไรกันนักหนาและทั้งหมดทั้งปวงแล้วกับเครื่องยนต์ 1,600 ตัวนี้บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก4ตัวรีดแรงม้าได้มากถึง 1,063 ตัวที่ถูกส่งกำลังไปที่เกียร์ออโตเมทแมนนวลทรานสมิชชั่น7สปีดหรือเกียร์ธรรมดาที่มีระบบคลัชแบบออโต้ไปยัง4ล้อทำให้มันทำ0ถึง100ได้ใน 2.9 วิ0ถึง200ใน7วิกับความเร็วท็อปสปีดที่352กิโลเมตรแบบสบายๆและภายในครับแน่นอนว่าต้องเป็นตัวถังโมโนค็อกวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมกับจอไฮเรสขนาด10นิ้วถึง2จอด้วยกันโดยทุกจอจะหันหน้าเข้าคนขับเหมือนกับพวกรถซิ่ง90อย่างซูปราเพื่อแสดงให้เห็นว่านี่คือรถ Drive Focus อย่างแท้จริงก็แน่ล่ะครับเพื่อนๆเราขับรถที่มันมีแรงม้าขนาดนี้เทคโนโลยีสูงขนาดนี้จะให้จอใดจอหนึ่งเนี่ยเป็นจอของคนนั่งมันไม่ได้ทุกจอมันจะต้องห้อมล้อมเราแบบนี้นะเหมือนกับขับยานโอกาสนะเพื่อนเชื่อว่าแน่นะคนครับจอมันจะปะติดอยู่ที่ตาตรงนี้แน่ๆเหมือนโทนี่สตาร์กแล้วเห็นข้อมูลทุกอย่างอ๋อน่ะก็เป็นไปได้นะครับในอนาคตโอ้โหเลขหนึ่งจุดนะครับที่เท่หล่อเฟี้ยวมากๆก็คือพวงมาลัยเรียกว่ายกมาจากฟอร์มูล่าวันที่มีที่วัดรอบตรงกลางกับปุ่มอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงครับเพื่อนๆผมได้ไปรีเสิร์ชมาแล้วเรียบร้อยครับทุกปุ่มของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงทั้งหมดครับไม่ได้ติดเอาโก้เอาหรูอย่างเดียวอย่างปุ่มสีน้ำเงินเนี่ยเอาไว้กดไฟสูงเวลาขับช้านะครับเราจะแซงเขานะก็ตบไฟสีเหลืองเอาไว้กดโหมด Race DRS ปิดแอโร่ต่างๆสีแดงก็คือ Pass เอาไว้เรียกแรงม้าเพิ่มจากมอเตอร์ไฟฟ้าตอนเร่งแซงเหมือนกับการกด Nose ยิ่งกันในหนัง First and Furious และปุ่มสีเขียวครับก็เอาไว้เข้าเกียร์ N หรือว่าเกียร์ว่างส่วนซ้ายล่างเนี่ยเอาไว้ปรับ AMG Dynamic หรือพวกการตั้งค่าต่างๆอย่างพวกโชว์ส่วนด้านขวาเนี่ยเอาไว้ปรับโหมดของตัวรถกับ Traction Control ถึง9ระดับเรียกว่า Attention to Detail ใส่ใจในรายละเอียดสุดๆและจริงๆมันมีรายละเอียดยิบย่อยมากกว่านี้เยอะนะเพื่อนๆรถคันนี้มันเป็นอะไรที่ Amazing มากจริงๆเอาล่ะมาถึงเรื่องถ้าเพื่อนอยากครอบครองเจ้า AMG 1คันนี้ก็ง่ายๆครับแค่ส่ง SMS ใต้ฝาโชคดีนะก็ได้ลุ้นโชคกับเรานะไม่ใช่นะเพื่อนๆเจ้า AMG 1คันนี้นะผลิตมาก็จำนวนจำกัดและแน่นอนคนที่ได้ครอบครองต้องเป็นคนที่ได้รับเชิญเท่านั้นถ้าเป็นคันนี้เนี่ยผมเดาว่าจะต้องมี Black Series มานะสัก 3-4 คันซึ่งมันเป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งเหมือนกับซื้อนาฬิกาปาเต้อะเขาจะแบบเฮ้ยชื่อนี้แบบเป็นแบรนด์ loyalty ของเรานะซื้อของเรามาตลอดยอดสะสมผ่านนะโอเคคุณได้สิทธิ์ซื้อ AMG 1โอ้โหค่าตัวเขาเนี่ยก็เบาๆนะครับลูกชิ้นปิ้งนิดหน่อยเท่านั้นนะครับ 2.7 ล้านยูโรหรือ94ล้านบาทแบบไม่รวมภาษีนำเข้านะเพื่อนและที่สำคัญนะครับคันนี้เนี่ยผลิตมาสำหรับเศรษฐีทั่วโลกแค่275คันเท่านั้นและที่สำคัญกว่านั้นนะครับใครที่ซื้อแล้วต้องเซ็นสัญญาห้ามขายโอ้โหเรียกว่าต้องมีเงินถุงเงินถังมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีแพชชั่นในรถมากๆจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบรักความเร็วมากๆและต้องเป็นคนที่มีฝีมือการขับมากๆเพราะเหมือนเราขับรถแข่งฟอร์มูล่าวันน่ะโอ้โหแล้วแม่งสุดยอดขนาดนั้นนะครับไม่แน่อาจจะมีคนไทยเนี่ยมีโอกาสได้ครอบครองสักคันนึงในประเทศเราครับทุกคนโอ้เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเทปวันนี้นะก็ใครเป็นแฟน F1 มาคุยกันได้นะครับปีนี้พี่แม็กจะไปต่อหรือเปล่าแล้วพี่หลุยจะกลับมาได้หรือเปล่าเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปรู้เรื่องเลยนะครับผมก็จริงๆก็อยากทำฟอร์มูล่า1สักเทปนะครับแต่ไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีเพื่อนๆชอบดูมากน้อยแค่ไหนนะเพราะวงการมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะเงียบนะผมนี่อยากจะยกระดับให้แบบคนชอบกันเยอะๆนะผมเล้าใจมากจริงๆแล้วก็ใครชอบอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแน่นอนที่สุดครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ